ในช่วงที่2นะครับเรามาเริ่มต้นที่กิจกรรมดีๆนะครับที่ช้างก็มีการฉลองทศวรรษแห่งมิตรภาพของช้างและเอเวอร์ตันนะครับสานต่อกิจกรรมมอร์กูดเยียร์สต้อนรับการเปิดฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับไปดูกิจกรรมดีๆจากช้างกันเลยครับเมื่อเร็วๆนี้ช้างผู้สนับสนุนทีมสโมสรเอเวอร์ตันร่วมฉลองทศวรรษแห่งมิตรภาพของช้างและเอเวอร์ตันสานต่อกิจกรรมมอร์กูดเยียร์สต้อนรับการเปิดฤดูกาลแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2014-2015 ที่กำลังฟาดแข้งกันขณะนี้จัดงานมิดแอนด์กริสสุดเอ็กซ์คลูซีฟนำทีมแฟนคลับสโมสรเอเวอร์ตันโดยเซเลบคนดังอาทิตุ้ยธีรพัฒน์และชามโอสถานนท์พบกับโรเบโต้มาร์ติเนสผู้จัดการทีมท็อปฟี่สีน้ำเงินและนักเตะคนดังอาทิรอสบัคลีย์แกเรตแบร์รี่พร้อมตำนานนักเตะจากทีมท็อปฟี่สีน้ำเงินอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้โรเบโต้มาร์ติเนสกุนซือคนสำคัญยังแสดงทัศนะเกี่ยวกับความพร้อมของเอเวอร์ตันในการลงแข่งขันพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่นี้ได้อย่างน่าสนใจว่าสิ่งหนึ่งที่แตกต่างไปจากฤดูกาลที่ผ่านมาคือทีมมีส่วนผสมที่ลงตัวมากขึ้นทุกคนสนุกกับการเล่นฟุตบอลเป็นทีมและที่สำคัญที่สุดปีนี้เอเวอร์ตันได้ร่วมการแข่งขันระดับยุโรปนั่นคือยูโรปาลีกซึ่งจะเป็นบททดสอบสำคัญที่พิสูจน์ว่าเอเวอร์ตันได้ยกระดับขึ้นสู่มาตรฐานยุโรปและนั่นทำให้ทีมมีการคัดสรรนักเตะใหม่ๆเข้ามาเสริมทัพเพื่อต่อยอดความแข็งแกร่งให้มากขึ้นเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่จะมาถึงเรามาฟังเสียงสัมภาษณ์จากมาร์ติเนสที่พูดถึงช้างสปอนเซอร์หลักของทีมกันครับ Wallace is our backbone Chang is a sign of support is a sign of excellence and it's been a relationship over 10 years is quite unique to have a sponsorship or a relationship that it develops over such a long time especially in the modern game and in the modern football and we are delighted to have Chang's support behind us and it was great to visit some of the Thai fans that we have in Thailand and we feel very muchprivileged to have that support behind us to have that understanding behind us and just to be able to be hand by hand looking for bigger aims and bigger dreams to achieve together. ติดตามร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเชียร์ระดับโลกตลอดการแข่งขันพรีเมียร์ลีกได้ที่ www.facebook.com/changworldแน่นอนนะครับอย่างที่สกู๊ปพูดถึงไปเมื่อสักครู่นะครับเอเวอร์ตันฤดูกาลนี้นะครับก็ได้ลดแล่นในฟุตบอลถ้วยชิงแชมป์สโมสรยุโรปอย่างยูโรปาลีกนะครับซึ่งก็จับสลากมาถือว่าโอ้โหเจอกับของแข็งทีเดียวนะครับไม่ใช่งานง่ายเลยครับสำหรับเอเวอร์ตันนะครับในรอบแบ่งกลุ่มครับโดยทีมท็อปฟี่สีน้ำเงินนะครับถูกจับสลากมาอยู่ร่วมในกลุ่ม H ที่ถูกมองกันว่าเป็นกรุ๊ปออฟเดธของถ้วยเล็กของยุโรปในฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่ามีทั้งลิลจากฝรั่งเศสนี่เพิ่งตกรอบเพลย์ออฟของแชมเปี้ยนส์ลีกมานะครับแพ้ปอร์โตวอลฟ์บวกจากเยอรมันนะครับแล้วก็คูบานคราสโนดาจากรัสเซียซึ่งก็ถือว่าฟอร์มไม่ธรรมดามาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วใช่ครับก็ขณะที่นอกจากเอเวอร์ตันนะครับที่เป็นตัวแทนจากอังกฤษสเปอร์เองก็อยู่กลุ่ม C ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเจอกับเบซิกตัสจากตุรกีนะครับที่เพลย์ออฟแพ้อาร์เซนอลมาปาร์ติซานจากเซอร์เบียแล้วก็อาร์สเตรัสจากกรีซนะครับขณะที่นาโปลีทีมที่ต้องบอกว่าเป็นผู้อกหักจากเพลย์ออฟแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็จับสลากในยูโรปาลีกนี่เจอสปาร์ตาปรากจากเช็กยังบอยจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สโลวานบราติสลาวาจากสโลวาเกียนะครับก็สรุปให้เห็นภาพคร่าวๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกลุ่ม A ก็จะมีเบียร์ริลนะครับกลุ่ม B ก็เป็นโตริโน่นะครับจากอิตาลีกลุ่ม C สเปอร์อยู่ร่วมกับเบซิกตัสนะครับกลุ่ม D นี่เซลติกจากสกอตแลนด์ครับอยู่กับเซาท์บวกนะครับก็เป็น2ทีมที่ตกรอบเพลย์ออฟของแชมเปี้ยนส์ลีกมากลุ่ม E เป็น PSV Eindhoven นะครับที่เป็นทีมวางเจอพนาทีไนกอสด้วยกลุ่ม F นี่อินเตอร์มิลานก็อยู่ในสายเดียวกับเดนิโปรแล้วก็แซงเอเตียนนะครับเซบีย่าเองก็เจองานไม่ง่ายครับสตองดาเลียจากเบลเยียมแล้วก็เฟนูดจากฮอลแลนด์อยู่ร่วมสายนะครับส่วนเอเวอร์ตันก็อย่างที่เรียนครับอยู่ในกลุ่ม H กับลีวอล์ฟส์บวกแล้วก็คูบานคาสโนดา
ก็อยู่ในโถ3ไม่เลยไปเจอทีมแกร่งเลยครับไอเวอร์ตันนาโปลีครับในกลุ่ม I นะครับส่วนกลุ่ม J นี่ก็เป็นดินามูเคียฟครับกลุ่ม K นี่ฟิออเรนติน่านะครับมี PAOK จากกรีซแล้วก็แกงกองจากฝรั่งเศสร่วมสายนะครับส่วนกลุ่ม L นี่ก็จะเป็นกลุ่มของทีมที่อยู่ในฝั่งยุโรปตะวันออกซะมากนะครับในขณะที่เรื่องของฟุตบอลยูโรปาลีกกำลังจะแข่งขันกันในอีกประมาณสัก3สัปดาห์ข้างหน้านะครับในส่วนของลาลิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแฟนบอลชาวไทยก็คงจะตั้งตารอคอยนะครับธีรศิษฐ์แดงดาที่จะลงสนามให้กับอัลเมเรียนะครับในเกมที่ต้องออกไปเยือนเคตาเฟ่นะครับเกมเมื่อคืนนี้คอสมิคอนทรากุนซือของเกตาเฟ่ก็ได้ทางเมดี้ลาเซนนะครับกองกลางชาวทูนิเซียโปนเตอร์แบนกลับมาลงสนามนะครับก็ในเกมนี้ธีรศิษฐ์ก็ยังได้โอกาสเป็นตัวสำรองอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งก็แมตช์ที่แล้วมีโอกาสลงสนามมาในช่วงครึ่งหลังปรากฏว่าไฟดับนะครับซึ่ง เหตุการณ์นั้นปรากฏว่าคือในเมืองอัลเมเรียนั้นมีการจัดงานเฉลิมฉลองประจำปีอยู่นะครับก็เลยส่งผลกระทบต่อสนามนะครับซึ่งวันนี้ไม่มีไฟดับนะครับนาที29ก็เป็นมาโรดอสซันโตสนะครับที่สกัดบอลไม่ดีนะครับมาเข้าทางอัลเบโรบาสเกสครับและกลายเป็นประตูขึ้นนำของเกตาเฟ่ในนาที29ไปเลยครับนัดแรกนี่อเมริกาก็ชวด3คะแนนอย่างน่าเสียดายในบ้านตัวเองมาแล้วนะครับได้มาแค่แต้มเดียวในขณะที่ในช่วงครึ่งหลังนะครับนาทีที่72อเมริกาก็แก้เกมครับส่งธีรศิลป์แดงดาลงสนามครับก็ลงไปเล่นแทนทางโทเมอร์โฮเมดเลยนะครับซึ่งเป็นสุนัขตัวเป้าเลยนะครับธีรศิลป์แล้วก็มีโอกาสด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายนั้นยังทำไม่ได้นะครับประตูแรกในลาลิก้าสเปนยังไม่มานะครับแต่ว่าก็แสดงให้เห็นว่าอัลเบรียนก็ไว้ใจธีรศิลป์นะครับมีโอกาสได้ลงมาเล่นในช่วงครึ่งหลังนะครับสุดท้ายครับเป็นเกตาเฟ่ที่ก็เอาชนะอัลเบรียไปได้1ต่อ0ครับโขกลูกเมื่อสักครู่หลุดกรอบไปนะครับสมุยเล่นไป17นาทีมีสถิติว่าได้สัมผัสบอล5ครั้งนะครับแต่ว่าอัลเบรียแพ้นัดแรกของฤดูกาลไปแล้ว2นัดได้มาคะแนนเดียวนะครับทีมของเจ้ามุยส่วนทางบาเลนเซียครับนี่ถือว่าเปิดตัวฤดูกาลนี้ได้สวยชะได้เลยนะครับลงเล่นนัดแรกในบ้านของตัวเองที่เมสตาญาครับเจอกับมาลาก้านะครับโดยที่นัดแรกนี่บาเลนเซียเล่นแค่10คนนะครับแต่ว่าบุกไปตามตีเสมอเซบีย่าแล้วก็แย่งแต้มกลับมาได้นะครับทีมอยู่ภายใต้การทำทีมของโค้ชใหม่อย่างนูโน่จากโปรตุเกสนะครับนาทีที่27เนี่ยมาลาก้าซึ่งตอนแรกนี่ดูออกตัวได้ดีนะครับแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนครับเซจีดาแดนะครับจังหวะนี้ไปยันใส่ดานี่ปาเรโคแล้วโดนผู้สินชักใบแดงไล่ออกโดยตรงเลยนะครับทำให้เหลือ10คนครับหลังจากนั้นก็เป็นเกมของบาเลนเซียเลยครับแค่4นาทีถัดมาครับเจ้าถิ่นก็มาได้ประตูขึ้นนำจากปาโกอัลกาเซ่นะครับที่เข้าฮอสลูกนี้เข้าไปมาลาก้านี่ก่อนลงสนามนี่ก็มีนักเตะเจ็บและติดโทษแบนแทบจะครึ่งทีมอยู่แล้วนะครับยังจะต้องมาเสียจุดโทษอีกครับในนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับจังหวะแรกเนี่ยปาเรโคเซฟปาเรโคยิงไปแล้วโดนกาลอสคาเมนี่เซฟได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นปาเรโคกัปตันทีมครับที่ตามซ้ำเองนะครับเข้าไปเป็นประตูที่2ครับให้กับบาเลนเซียครึ่งหลังนี่มาลาก้าก็พยายามสู้เต็มที่นะครับเกือบได้ประตูตีไข่แตกอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายน้ำน้อยก็แพ้ไฟนะครับบาเลนเซียได้ประตูย้ำชัยชนะนาที56นะครับจากการสอดขึ้นมายิงลูกนี้ของปาโบปิอัตติครับเจ้าของฉายามินิเมสซี่นะครับจากอาร์เจนตินาครับจบเกมมาเลเซียไล่ถล่มมาลาก้าไป3ประตูต่อ0นะครับ2นัดก็มี4คะแนนไปครับสำหรับบาเลนเซียครับครับผมนี่คือเรื่องของผมการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคืนนี้มีโปรแกรมกีฬาอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามใน True Sport Today ครับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับ3ช่วงเวลาบิลเบากับเรอัลมาดริดเที่ยงคืนแอตมาดริดกับเอเบร์ตี2แล้วก็เอสปานยอลกับเซบีย่าตี4นะครับทรูสปอร์ต HD 2ถ่ายทอดสดทั้งหมดครับส่วนคู่คาโรบากับเซลตาบิโก้นั้นเที่ยงคืนนะครับทรูสปอร์ต HD 3เกมเซเรียอานะครับเคียโวพบกับยูเว่นะครับ5ทุ่มตรงนะครับในขณะที่โรม่าเจอกับฟิออร์นะครับตี 1:45 ทรูสปอร์ต1และ SN 2นะครับทีมแชมป์รองแชมป์ลงแข่งขันหมดแล้วครับคืนนี้ในขณะที่เทนนิส US Open นะครับ2ช่วงเวลา4ทุ่มและ6โมงเช้าทาง True Tennis HD เป็นการแข่งในรอบที่3แล้วนะครับส่วนแบดมินตันลีหนิง BWF World Championship นะครับ15นาฬิกาและ
22 นาฬิกานะครับ 4 ทุ่มตรงรอบรองชนะเลิศครับ True Sport 7 และ True Sport HD ครับกอล์ฟ PGA Tour นะครับ Deutsche Bank Championship รอบ2 2 ทาง True Sport 5 และ True Sport HD 3ส่วน European Tour จะเล่น Open รอบ3นะครับ 18 นาฬิกาทาง Golf Channelในขณะที่ LPGA Tour Portland Classic รอบ3นะครับ 6 โมงเช้าทาง Golf Channel เช่นเดียวกันครับและบาสเกตบอลหญิงนะครับ WNBA รอบ Playoff ครับ Chicago กับ Indiana เกมแรกครับ 6 โมงเช้า True Sport 3และ True Sport HD ถ่ายทอดสดครับส่วน Facebook ของรายการนะครับก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ให้ได้ติดตามเช่นเดียวกันนะครับก็เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับที่ facebook.com/sp2day นะครับปิดท้ายรายการวันนี้ครับด้วย World in Motion นะครับไปดูทริคการแทงคู่นะครับจากฟอเรียนโคเลอร์นะครับจะเจ๋งขนาดไหนก็เดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันนะครับแต่ว่าวันนี้เรา2คนนะครับและทีมงานก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเจอกันใหม่นะครับสำหรับ Sport Today Weekend ในวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับYou know.